สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยวันนี้ก็เราพบกันตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย 2:00 นจันทร์อังคารพุธศุกร์ก็วันเว้นพฤหัสวันเดียวแล้วก็รอบทวนก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ 5:00 ถึง 6:00 นเช้าสำหรับสวที่ตื่นแต่เช้าก็มานั่งดูได้ที่ทีวี13สยามไทยของไทยคมเนาะซีแบนก็ใครดูจานดำอ่ะส่วนมากจานดำก็จะชัดไม่ค่อยมีปัญหาอะไร PSI ใช่ไหมก็ดูได้ตลอดก็ช่องอื่นก็ดูได้หมดแล้วครับลองค้นๆหาเอานอกจากดาว NSS 6เดิมน่ะอันนั้นรับไม่ได้นะครับก็ถ้าจะดู13สยามไทยก็ลองติดต่อกับคนที่มาทำจานให้เราแหละเดี๋ยวก็ทำให้เราติดต่อดูได้เองอะนะเสร็จแล้วก็มาผมติดค้างไว้เมื่อวานมีเรื่องวัคซีนไม่ใช่อะไรก็อยู่ในเน็ตนะผมก็เพิ่งเพื่อนเขาก็เพิ่งส่งมาก็คือสถานที่ราชการแห่งหนึ่งท่านก็ชวนกันให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้คือป้องกันโรคปอดบวมนิวโมคอคไคล์วัคซีนนะครับนิวโมคอคไคล์วัคซีนเนี่ยคือโรคปอดบวมซึ่งไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้นิวโมคอคไคล์ถ้าเป็นเข้าไปปอดบวมเมื่อไหร่มันชอบเข้าไปในกระแสโลหิตเขาเรียกเซปซิสนะแล้วพวกนี้ครับมันมักจะทำให้ผู้สูงอายุหน่อยเสียชีวิตได้เขาบอกว่าฉีดเข็มเดียวนะราคา 2,150 บาทก็จะสามารถป้องกันไปได้ตลอดชีวิตเลยนะก็ไปก็มีผู้ติดต่อไปเยอะแยะใครอยู่ในเว็บไซต์ก็เห็นแล้วนะแต่ทีนี้เพื่อนผมอะครับก็โทรศัพท์ไปถามบอกว่าเนื่องจากเจ้านิวโมคอคไคล์วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมแค่ติดเชื้อในกระแสโลหิตเนี่ยนะมีคนไปใช้บริการเยอะมากเขาก็บอกว่าจะต้องโทรศัพท์ไปนัดก่อนจะเดินไปฉีดดื้อๆนี่ไม่ได้ต้องนัดก่อนแล้วทำความเข้าใจกันนะว่าวัคซีนตัวนี้ป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดเฉพาะนิวโมคอคไคล์เท่านั้นคือเฉพาะที่เป็นโรคปอดเท่านั้นไม่ได้ป้องกันได้ตลอดทุกอันถ้ามาใช้มาฉีดวัคซีนก่อนสิ้นปีนี้ก็จะราคานี้ครับ 2,150 บาทแต่ถ้าปีหน้าจะเพิ่มอีก200บาทก็เป็น 2,350 บาทนะครับก็ว่ากันใครสนใจก็ไปได้นะครับแล้วก็มีวัคซีนอีก2ตัวที่ท่านจะใช้ก็ได้ครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็250บาทก็ฉีดปีละครั้งแล้วก็มีตอนนี้มีวัคซีนป้องกันงูสวัสดราคา 4,000 กว่าก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็ไปที่ผมลืมบอกใช่ไหมสถานที่ฉีดวัคซีนก็คือสถานเสาวภาเรานั่นแหละที่เราไปฉีดวัคซีนกันสุนัขบ้านนะครับสถานเสาวภานะก็โทรถามกันแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องทำนัดแนะกันไปก่อนไม่ใช่เดินเข้าไปแล้วฉีดเลยนะทีนี้เกี่ยวกับวัคซีนนะครับผมขอเล่าให้ฟังก็คือตอนแรกผมก็ได้มาหน่อยๆแต่ทีนี้คือคุณหมอญี่ปุ่นท่านหนึ่งนะครับเป็นหมอประจำภาควิชารังสีวิทยาของมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเคโอของญี่ปุ่นหมอท่านนี้นะเป็นได้รับเกียรติคือได้รับรางวัลคูคูชิคานอวอร์ดเลยนะครับชื่อหมอคอนโดมาโกโตะคอนโดมาโกโตะท่านเป็นหมอที่ค่อนข้างไม่ค่อยไปไหนกับแพทย์แผนปัจจุบันเท่าไหร่การผ่าตัดการอะไรท่านไม่ค่อยเอาด้วยเท่าไหร่ทีนี้ท่านก็บอกว่าไอ้วัคซีนน่ะนะท่านไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
อันเนี้ยที่ผมพูดผมกำลังจะบอกว่าของเราเนี่ยฉีดปีละครั้งนะครับเหตุผลที่ท่านไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่าท่านพบว่าในญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยนะในญี่ปุ่นพูดดีๆนะในญี่ปุ่นพบว่าพวกที่ไปได้รับวัคซีนเนี่ยก็คือประมาณ50ขึ้นน่ะนะก็ไปฉีดวัคซีนปรากฏว่าไปฉีดแล้วกลับมามีอัตราการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจคือหัวใจวายเฉียบพลันน่ะนะก็ไม่อาจจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่ว่าที่ไปฉีดแล้วมาหลังจากนั้นก็มาตายด้วยอย่างเงี้ยหมอนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันดูมันน่าจะอันตรายกว่าไม่ฉีดละมั้งแต่คือเขาบอกว่าก็ไม่เกี่ยวไงฉีดวัคซีนไม่เกี่ยวกับหัวใจวายหรอกเพิ่งบังเอิญก็ทางนี้ทางอนามัยเขาบอก World Health อนามัยโลกก็ขึ้นประกาศแล้วว่าไม่รับรองนะว่าฉีดวัคซีนแล้วจะป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ทุกรายไม่ได้รับรองนะที่ฉีดประเทศไทยถึงฉีดปีละหนไงเนื่องจากอะไรเจ้าไข้หวัดใหญ่เนี่ยครับเชื้อไวรัสของไข้หวัดใหญ่มันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้ตลอดเวลานะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราไปฉีดป้องกันไวรัสตัวนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนรูปไปแล้วมันมาใหม่มันก็ป้องกันไม่ได้ถูกไหมนะทีนี้หมอนี่แกก็อธิบายว่าการสร้างแอนติบอดีเนี่ยไปสร้างในเลือดมันทำได้แต่ถ้าหากไปเป็นที่จมูกคอซึ่งเป็นทางเข้าไวรัสไอ้ตรงนี้มันสร้างแอนติบอดีไม่ได้ครับที่จมูกที่คอเนี่ยมันก็เรียกการติดเชื้อไม่ได้เพราะตรงนี้แอนติบอดีมันไม่ไปนะเขาก็เลยบอกแกก็ฟันธงเลยว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันป้องกันการติดเชื้อไม่ได้แล้วก็มันอาจจะมีผลข้างเคียงที่อันตรายด้วยนะแล้วแกก็บอกว่าวิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่อยากจะรู้ไหมผมก็จะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าเออแกก็พูดน่ารักดีวุ้ยคือตอนไข้หวัดนกปี2009เนี่ยครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับปี2009เนี่ย 70% ใช้ยาเอาใช้ชื่อเขาก็แล้วกันทามิฟูนี่แหละนะครับเป็นยาต้านไวรัสที่ได้ผลมากสำหรับไข้หวัดนก H5N1 ในคนเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ที่วางขายทั่วโลกรวมทั้งในประเทศญี่ปุ่นด้วยเดิมทีคนญี่ปุ่นที่มาโรงพยาบาลเพียงเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ค่อยมีอยู่ละคือพวกคนยุโรปนะครับเวลาเขาเป็นไข้หวัดเขาไม่ค่อยมาโรงพยาบาลหรอกครับเขาก็รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านแต่หลังไข้หวัดระบาดนะครับก็ในต่างประเทศก็เริ่มประกาศสงสัยผลของยาทามิฟูว่ามันออกฤทธิ์รักษาไข้หวัดใหญ่ได้ไหมมีแต่บริษัทที่ออกมาประกันผลว่ารักษาได้ในญี่ปุ่นเองตัวยาทามิฟูนอกจากไม่ได้ผลแล้วกลับมีผลข้างเคียงนะครับที่ทำให้คนไข้หยุดหายใจหรือมีสติเลื่อนลอยคือเป็นปัญหาของสังคมก็การกินแล้วก็ถ้ากินยาไข้หวัดแก้ไข้หวัดใหญ่พร้อมกับยาลดไข้จากไข้ที่36ไข้ลดลงมาเหลือ34อุณหภูมิร่างกายจะลดลงทันทีไอ้จังเนี้ยพอตัวเย็นแล้วมันกำจัดไวรัสไม่ได้ครับกลายเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อคนไข้ที่อุณหภูมิลดขนาดนั้นอันเนี้ยผมอ่านตามนี่เลยนะครับคอนโดมาโกโตะก็กำลังหาตัวเลขกำลังวิจัยผลของตัวยาที่ป้องกันรักษาไวรัสไข้หวัดนกนี่แหละนะครับเสร็จแล้วแกก็บอกว่าวิธีรักษาไข้หวัดใหญ่ทำยังไง
พราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่มันชอบไปอยู่ที่เยื่อเมือกเยื่อมูกเยื่อเมือกของลำคอของจมูกถ้ามันเข้ามาแค่นี้นิดเดียวคือแค่เราแคะขี้มูกหรือขยี้ตามันก็เข้าละแล้วพอมันไปมันก็ทะลุเส้นใหญ่คือเราใช้ผ้าก๊อซปิดปากปิดจมูกนะครับมันทะลุเส้นใหญ่ได้ญี่ปุ่นนี่ชอบใช้มาสก์ปิดตลอดแต่ในอเมริกาในยุโรปไม่ใช้เพราะเขาเห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีป้องกันไข้หวัดใหญ่มีอย่างเดียวครับอย่าเข้าไปอยู่ในฝูงชนเวลามีการระบาดคือช่วงนั้นอย่าไปดูหนังอย่าไปห้างอย่าไปไหนเลยนะแต่ว่าถ้าจำเป็นต้องไปคบค้าสมาคมต้องไปหาใครๆนะก็ไม่สามารถจะป้องกันอะไรได้หรอกเป็นก็เป็นทำใจจะบอกว่าถ้าไปติดไข้หวัดใหญ่มาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยภูมิต้านทานร่างกายเราก็จะเพิ่มมากขึ้นการเป็นไข้หวัดครั้งต่อไปก็จะเป็นยากขึ้นนะพูดแล้วโอ้ ก็เนี่ยก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าวิธีก็อย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้แพทย์แผนปัจจุบันโดยเฉพาะพวกที่มีชื่อเสียงหลายๆท่านก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้วัคซีนโดยเฉพาะถ้าใครไปอ่านการใช้วัคซีนในเด็กรายต่อรายเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารสำหรับผู้คนเลยนะก็อย่างนี้ครับทำไงนะก็แล้วแต่ถูกไหมถูกว่าแต่ละคนจะว่ายังไงแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาหมอเขาคุยกันเนี่ยเวลาเขาคุยกันเราก็จะงงมากเลยว่าทำไมแพทย์แผนปัจจุบันเองเนี่ยนะครับกับถ้าหากไม่เห็นด้วยกับวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยโอ้เขียนออกมาหนังสือเขียนมาร้ายแรงนะครับเขียนมาแบบโอ้โหว่ากันจริงว่ากันแบบหนักหนาสาหัสเลยผมกำลังหาตัวชื่อเคมีของยารักษาไวรัสหวัดนกสมัยนั้นครับก็เป็นเรื่องราวที่สมัยนั้นตอนที่มันมีไข้หวัดนกระบาดในเมืองไทยเนี่ยครับปรากฏว่ายาตัวนี้ครับยาแก้ไข้หวัดนกเนี่ยมันสามารถลดอาการเสี่ยงการตายได้คือป้องกันได้แต่ว่ามันจะต้องกินก่อนกินหลังจากติดเชื้อใน2วันถ้าถัดจากนั้นมันไม่ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยถ้าที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยครับท่านคอนโดมาโกโตะเขาบอกว่าสงสัยกับสรรพคุณของเขาก็แต่ที่ในประเทศไทยเนี่ยตัวนี้นะครับปรากฏว่าโอเซทามีเวียเนี่ยโอเซทามิเวียก็คือเจ้ายาที่ผมบอกชื่อกันค้าไปมิเลเมื่อกี้เนี้ยโอเซทามิเวียเนี่ยครับก็เป็นยาที่ ใช้รักษาไข้หวัดนกตอนนั้นน่ะนะในเมืองไทยที่เริ่มจะมีกระแสว่าจะอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ทำชี้แจกแล้วก็ปรากฏว่าทางกทม.นะครับเขาประกาศเป็นคนแรกเลยเขาไม่รอกระทรวงสาธารณสุขเขาจ่ายเลยไม่ต้องรอตรวจว่าเป็นไข้หวัดนกหรือไม่เป็นไข้หวัดนกเพราะว่าเจ้าโอซีตามิเวียเนี่ยถ้าจะกินเพื่อรักษาไข้หวัดจากไวรัสจะต้องกินหลังจากติดเชื้อ2วันแต่ถ้าเรามัวแต่รอวิเคราะห์ว่าเป็นไข้หวัดนกไม่เป็นไข้หวัดนกมันเลยไปแล้วครับแล้วพอมาใช้ก็ไม่ทันแล้วเจ้าเนี่ยถ้ามันกำเริบเมื่อไหร่มันทำให้ปอดบวมแล้วทำให้เสียชีวิตได้อย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ตอนนั้นก็สู้กันใหญ่เลยเสร็จแล้วทีนี้มันก็มีอย่างนี้ครับที่ผมอ่านเมื่อกี้เนี่ยมันมีเหตุ